ทานลูกสาวลุงเรืองครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับมา3อาทิตย์ได้ซ้อมอยู่ไหนไฟนี้ที่เลข99แล้วอย่างช่วงที่หยุดไปอ่ะไปซ้อมที่ไหนก็กลับต่างจังหวัดมาตั้งแต่วันที่20เดือนที่แล้วครับก็คือกลับเข้ามากรุงเทพแต่ช่วงนั้นที่ก็คืออยู่วิ่งที่ต่างจังหวัดเหมือนกันเช้าเตือนวิ่งเช้าอ๋อก็คือแบบทำน้ำหนักเรื่อยๆก็คือรอว่าได้ต่อยไหมมีไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วจังหวะมีรายการนี้ก็เลยจังหวะดีไปก็เลยพอดีลงมาซ้อมที่กรุงเทพก็เลยซ้อมอยู่ที่ที่เลข99แล้วใครเป็นผู้ป้องกันซ้อมบ้างที่ไหนพวกพี่ลำน้ำมูลครับพวกรุ่นพี่นะค่ะเยอะอยู่แล้วอย่างคีรีหลวงนี่เราเคยเจอเขาไหมยังครับเป็นไฟแรกเลยแล้วเราได้ศึกษาเกี่ยวกับการต่อยเขามาปะดูอยู่ครับเขาเป็นมวยจักรยานมวยซ้ายครับฝีมือก็ได้แล้วอย่างวันนี้เราวางเกมวางอะไรไหมก็เล่นฝีมือไปเลยครับก็ไปตามสไตล์เราเนาะแล้วตอนนี้เราสูงเท่าไหร่170ครับแล้วน้ำหนักปล่อยมาก็60กิโลครับก็คือต่อยปล่อยๆเนาะแล้ววันนี้เราเลยมาขาดไปจุดสี่ก็ทำอยู่ครับไม่อยากวิ่งช้าเลยเออใช่เพราะว่ามันไม่แน่นอนว่าฝนตกแล้วครับผมแล้วก็ที่แรกจะต่อยที่แล้วครับผมก็คือทำไปแล้วครับก็เลื่อนมาคือทำให้ว่ารอคอยครับแต่ก็มาผมใจอยากแล้วเนาะครับผมอ่ะงั้นวันนี้ฝากเพื่อนช่วยแฟนกลับรถได้ฝาก FC ท่านดูครับที่เด็ก99ทางลุงเรืองช่วยเป็นกำลังใจผมด้วยครับเต็มที่ครับครับผมจะมาใช้ครับ